สวัสดีครับก็มาเจอกันไวหน่อยพอดีความจริงแล้วเนี่ยผมมีสอบญี่ปุ่นแบบหฤหรษ์รออยู่นะครับ สิ่งที่ควรทำเนี่ยควรจะไปเตรียมตัวนะเราก็กะว่าไว้พาร์ท3เดี๋ยวค่อยมาต่อวันพุธแล้วกันแต่ทีนี้ไอ้ที่เพิ่งผ่านไปนี่คือแบบมันโคตรจะไม่น่าจดจำเลยฮะไอ้ด่านประวัติ มันเป็นด่านเรือดำน้ำง่อยๆที่โคตรน่าเบื่อเลยฮะดังนั้นเนี่ยไม่ได้เลยครับมาขออีกสักหน่อยไปเลยไม่ได้นะด่านแม่งน่าเบื่อเกินนะผมรู้สึกมาครับเราจะมานี่เลยครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นเลยดีกว่าฮะนี่ฮะพื้นที่ไปเร็วแรงทะลุนรกกันดีกว่าครับเอาใครดีเอาซีโร่เอาซีโร่ไปซิ่งดีกว่าครับโอเคลุยวูคราเคนนะครับมาลุยเลยดีกว่าแหมสำหรับในด่านนี้ครับเขาจะให้เก็บไอ้ก้อนพลาสม่าเนี่ยฮะคือถ้าเราเก็บครบเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดประตูลับได้นะครับแล้วก็จะมีชุดเกราะชิ้นสุดท้ายซ่อนอยู่ในนั้นครับของฟอนคอนเอ้ยของฟอนคอนอาร์เมอร์นะครับเดี๋ยวเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับครบหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะครบแล้วนะเมื่อกี้เอเลียก็บอกว่าท่านนั่นแหละครับเขาเอเลียแม่งพูดเหมือนกับที่ผมอธิบายเมื่อกี้เลยนะฮะโอเคครบยัดจ้ะเนี่ยสำเร็จแล้วประตูเปิดแล้วเข้าไปได้เลยป่ะนี่ครับชิ้นเกราะส่วนหัวของฟอนคอนอาร์เมอร์นะครับครบแล้วสำหรับในภาคนี้คือจะให้ใครเก็บก็ได้นะครับสำหรับชุดเกราะเพราะว่ามันจะได้ทีละพาร์ทนะครับพอเราเก็บชิ้นส่วนมาครบแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาไปรวมที่ฐานอีกทีหนึ่งครับเอ้าไม่เข้าจะเดินละเขาก็จะนี่ครับเธออธิบายเกี่ยวกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ลูกตุ้มแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราต้องทำการโจมตีแบบกระหน่ำใส่มันนะพอมันเข้าไปติดกับขั้วแล้วมันก็จะเปิดประตูให้ครับก็สมมติจะเป็นปัจจัยหลักของด่านนี้ฮะก็คือจะมีไอ้ลูกตุ้มเนี่ยฮะอยู่ตามนู่นตามนี่ให้เราฟันได้ยากๆหน่อยก็ประมาณนั้นครับเฮ้ยอะไรแล้วแล้วก็มีไอ้หุ่นยนต์ที่อึดโคตรอื้อเนี่ยคราวนี้มี2อันนะก็ต้องทำให้มันติดพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าแค่อันใดอันหนึ่งเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่าใช้เวลาสักพักนึงเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาที่เดิมดังนั้นต้องโจมตีให้ต่อเนื่องที่สุดโอ้โหอึดมากอึดดีนะโอ้นี่ไงฮะก็จะมีไอ้ตะข่ายไฟฟ้าจะเรียกว่าตะข่ายได้ไหมมันคืออะไรก็ไม่รู้ไฟฟ้านะฮะลอยอยู่นะฮะแล้วก็ต้องใช้การบรรจงแล้วก็ระวังมันจะโอเคเรียบร้อยไม่ต้องไประวังนั่นแหละไปโอ้โหก็จะมีไอ้เนพิลอยหอบแฮกนะฮะก็มารอให้เราช่วยอยู่เฮ้ยโอ้อันนี้ค่อนข้างท้าทายและก็ท้าตายนิดนึงครับโอเคไปเหนื่อยหน้ามาสิโอ้ประตูอยู่พร้อมกันเลยโอ้โหอึดจริงๆครับติดมากไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีกว่าตายละส่วนทางตรงนี้ครับยังขึ้นไม่ได้จนกว่าจะมีเกียร์อาร์เมอร์มาเดินไปหนามเล่นนะดังนั้นไปต่อโอเคเปิดแล้ว
ไม่น่าเชื่อนะเพราะตีมดูไม่เหมือนญี่ปุ่นเลยสักนิดนี่ครับนักวิจัยของแลบแห่งนี้ครับโวลคาเคนซีโร่ที่นายมาที่นี่คงจะมีเรื่องด่วนมากสินะเข้าใจก็ดีแล้วงั้นรีบเข้าเรื่องเลยแล้วกันแต่นายก็ไม่ควรจะบุกรุกเข้ามาที่ฐานวิจัยแห่งนี้นะฉันไม่ได้เป็นฮันเตอร์อีกต่อไปแล้วซีโร่ก็บอกว่าขอร้องแล้วฉันมาที่นี่เพื่อขอแหล่งพลังงานเพื่อที่เอาไปใช้กับปืนใหญ่นะเข้าใจแล้วนายต้องการเท่าไหร่ก็เอาไปได้เลยแล้วฉันก็ขออวยพรให้นายทำสำเร็จนะสุดท้ายนี้ก็เลบิลอยในที่นี้ทุกคนล้วนติดไวรัสไปแล้วรวมถึงฉันด้วยตัวของฉันกำลังจะกลายเป็นอิเล็กกูล่านายก็โดนไวรัสเหรอเนี่ยเข้าใจละฉันจะช่วยนายเองคลาเคนแล้วก็คุ้มคลั่งแล้วครับอ๋อก็คือคลาเคนเนี่ยครับเป็นอดีตอิเล็กกูล่าฮันเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้จักกับซีโร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาหันตัวมาเป็นนักวิจัยครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาติดไวรัสจนกลายเป็นอิเล็กกูล่าแล้วครับดังนั้นเนี่ยด้วยจิตวิญญาณของเขาครับถ้าเกิดเขาคุ้มคลั่งแล้วกลายเป็นอิเล็กกูล่าเนี่ยก็ให้ช่วยฆ่าเขาด้วยครับประมาณนั้นครับซีโร่ก็เลยจะจัดให้ครับโอ้แต่ว่าเรียบร้อยครับจัดให้แต่คราวนี้ซีโร่มาแบบสุภาพมาใช้คำว่าทาโนมุขอร้องล่ะนะครับสรุปด่านครับก็ได้พลังของโวลคาเคนมาด้วยนะครับคือในตอนที่เราไปเจอคือเป็นสภาพที่เขาติดไวรัสแล้วก็กำลังจะสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วประมาณนั้นฮะในที่สุดชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับปืนใหญ่อินิมาทั้งหมดก็ครบแล้วโอเคครับดักลาสครับช่างฝีมือที่เก่งที่สุดของหน่วยเรกูล่าฮันเตอร์ครับเขาพร้อมที่จะทำการยิงแล้วครับมาการดำเนินการทุกอย่างใกล้เสร็จแล้วทำการเตรียมพร้อมยิงได้ Energy Power องศาการยิงทั้งหมดโอเคแล้วยอชฮัตชาอันนี้สัญญาณการยิงเหรอฮัตชาอีกแล้วเหรอซิกนัตตะโกนฮัชช่าอีกแล้วเหรอฮัชช่ายังไม่จบอีกเหรอนี่ฮัชช่าขนาดนี้นี่มันต้องสำเร็จแล้วมารอดูผลกันครับตมยิงใส่สำเร็จไหมอะเอเลียตรวจสอบผลสิไม่นะฮะล้มเหลวนะฮะทำความเสียหายได้แค่ 62% แล้วก็โคโลนี่ไม่เป็นห่านอะไรเลยครับเจริญละทั้งหมดที่ทำมาศูนย์ต่างซีโร่ของแม่งเอ้ยคือสูงเอ็กก็บอกว่าเราอย่าเพิ่งถอดใจแค่นี้ครับเราควรจะหาแผนสำรองแผนต่อไปครับซิกไนก็บอกว่าแน่นอนเรามีแผนการอีกแผนนึงไว้รองรับอยู่แล้วเรายังมีแผนการสุดท้ายครับเป็นความหวังสุดท้ายและนั่นก็คือการใช้กระสวยอวกาศที่มีระบบออโต้พายโลตนะฮะโดยทำการส่งนักบินบินขึ้นไปครับเพื่อทำการพุ่งชนใส่อาณานิคมยูเรเซียครับและในช่วงจังหวะนั้นเนี่ยให้รีบใช้ระบบดีดตัวออกมาครับนักบินก็จะปลอดภัยแต่ว่าวิธีการนี้นี่โคตรพ่อโคตรแม่เสี่ยงกันเลยทีเดียวครับแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและทำให้แผนได้มีโอกาสสำเร็จสูงขึ้นครับสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือการเสริมศักยภาพให้กับกระสวยอวกาศนี้ครับแล้วก็แน่นอนครับเราจำเป็นจะต้องไปหาอุปกรณ์หายากทั้ง4ชิ้นเพื่อมาเสริมให้มันครับกลับมาที่ฐานบัญชาการครับในตอนนี้ครับก็นี่เลยครับแนะนำแต่ละคนครับผู้ที่มีชิ้นส่วนสำคัญที่เอามาเสริมสร้างศักยภาพให้กับกระสวยอวกาศหรือชัตเตอร์หนึ่งของเรานั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสที่กระสวยอวกาศได้จะพุ่งทะลุเป้าหมายแล้วก็ทำความเสียหายได้อย่างสิ้นซากนะฮะไปแอฟริกาครับไปที่เคนยากันก่อนเลยดีกว่าครับแล้วก็ประเดิมด้วยชุดเกราะใหม่ที่เราเพิ่งเก็บครบเมื่อกี้ครับนั่นก็คือฟอนคอนอาร์เมอร์ Burn Dino-Rex ครับมาเลยครับโอ้โหลงมาในปากปล่องภูเขาไฟครับ
ก็นะเหมือนเดิมครับเจ๊แกก็จะคอยแนะนำนะว่าสถานที่นี้นี่ก็คือสถาบันทดลองอาวุธนาวานะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยมีการซ่อนอาวุธเถื่อนผิดกฎหมายอยู่นะฮะโอ้ยเฉียวหัวไปนิดเดียวข้างร้อนแรงแต่นี่กระไรโอ้ซึ่งบูสเตอร์ของไดโนเล็กเนี่ยครับมีความจำเป็นอย่างมากครับในการที่จะเอามาเพิ่มพลังขับเคลื่อนให้กับกระสวยอวกาศนะฮะก็เจ๊ก็บอกเดี๋ยวก่อนด้านล่างนั้นมีอุณหภูมิสูงมากและมีการปะทุของลาวาอยู่เรื่อยๆถ้าพบแรงสั่นที่มาขึ้นเรื่อยๆให้หาที่หลบซะโอเคไหนไหนโอ้โหไอเย็นมีกระทบหน้าเลยอ่ะดูผ่านไปยินไปเลยไปดีกว่าโอ้ไลอัพไปแล้วไปแล้วจ้าเอาหายแล้วครับเฮ้ยมึงจะกูรู้แล้วมันเป็นแม็กมาเจ๊เฮ้ยอีเจ๊มึงจะเตือนอะไรโอ้ยกูจะตายกับพวกมึงนี่แหละเจ๊เตือนอยู่นั่นแหละกูรู้แล้วไปละรีบไปครับนั่นไงครับเริ่มแล้วครับเริ่มสั่นสะเทือนโอ้โหเจ๊นี่จะพาให้ชักกระตุกอยู่นั่นแหละครับรู้แล้วโอ้ก็ต้องรอมีการปะทุของลาวาอย่างรุนแรงโอ้โหชิบหายไกลใช้ได้อยู่มาเลยผมพร้อมแล้วอ้วกถ้าเราโดนนี่คือตายเลยนะครับเพราะลาวาพี่แกแรงจริงครับแรงจัดประหยัดจริงไปแล้วโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถูกพัดไปที่หน้าหนวดไม่แล้วเหรออ๋อรีบๆทำลายประตูได้เลยจะอยู่ทำไมแล้วไปละมาที่ขุมนรกใต้ดินนะครับโอ้โหมากเจ๊แกก็บอกว่าตอนนี้มีทางเลือกให้2ทางครับคือจะดำลงใต้ลาวาหรือว่าจะขึ้นไปข้างบนครับซึ่งขึ้นข้างบนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงนะดังนั้นเนี่ยผมขึ้นข้างบนดีกว่าครับมาเฮ้ยโอ้โหมีกาปากเหล็กด้วยมันก็คือมินิบอสของมิชชั่นนี้นะครับก็จะทำการจะโอ้โหรู้แล้วจ้ะจ้ะโอเคครับทำลายประตูที่ขวางอยู่นะฮะแต่ในระหว่างนี้เราจะทำอันตรายอะไรเจ้าอีกาปากเหล็กนี้ไม่ได้เลยครับจนกว่าจะถึงจุดที่มันมีหลอดเลือดขึ้นมาให้สู้ครับแต่อันนี้ดีกว่าไอ้ด่านเรือดำน้ำงี่เง่านั่นตรงที่ว่าเราไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระครับไม่ใช่ว่าต้องรอให้เรือมันเคลื่อนจนเราไปไหนไม่ได้อันนี้คือฉากเคลื่อนตามเราใช้ได้ใช้ได้แถมอีกานี่มันก็ยังรอเราเห็นไหมฮะโอเคพอเราขยับมันค่อยโจมตีครับมาถึงแล้วครับลองเทสสิอะไรยิงเข้ายิงเข้าหลายอย่างนี่เนี่ยเอาน้ำสาดดีกว่าร้อนแรงนะใช่ไหมมาแล้วนี่เนี่ยเป็นไงจอมนี่แหละสาดน้ำใส่โอ้โหลดเยอะดีใช้ได้เย็นสดชื่นไปแล้วลูกไปละแล้วก็นี่ครับความสามารถพิเศษของชุดเกราะฟอนคอนคือสามารถบินไปบนฟ้าได้อย่างอิสระครับจำเป็นอย่างมากครับในการไปเก็บชุดเกราะต่อไปก็คือเกราะเกียร์อาร์เมอร์ครับนี่ครับชุดเกราะเกียร์อาร์เมอร์ก็ต้องสะสมให้ครบ4ชิ้นส่วนเหมือนกันครับมีความสามารถในการเดินบนหนามได้นะครับแล้วก็สามารถทำลายสิ่งกีดขวางบางอย่างที่มีแค่ชุดเกราะเกียร์เท่านั้นที่ทำได้นะครับแต่ข้อเสียของฟอนคอนอาร์เมอร์นี่คือไม่สามารถชาร์จพลังอาวุธได้นะครับแต่ว่ากระสุนชาร์จช็อตของเขาเนี่ยทะลุทะลวงได้ดีมากครับเพียงแค่บัตเตอร์นี่ก็เป็นอาวุธที่ร้ายกาจได้แล้วครับโอ้ยมาแรงเลยฮะแกมอที่นี่ต้องการอะไรวะคุยกันจับใจความได้แบบสรุปสั้นๆเลยก็คือเอ็กมาขอบูสเตอร์แล้วมันไม่ให้แล้วมันก็เป็นอดีตเลพีฟอร์สแล้วมันก็จะฆ่าเราครับโอเคนั่นแหละครับมาไม่มีการคุยดีใดๆครับเพราะว่าพอขึ้นชื่อว่าเลพีฟอร์สแล้วก็อีเนี่ยชุดเกราะฟอนคอนนี่คือได้เปรียบมากเลยนะในการต่อกรกับพวกบอสเนี่ยเพราะว่าบินหนีได้อย่างอิสระเนี่ยฮะสามารถหลบได้แบบพลิ้วไหวเหนือสายน้ำเลยเกินนี่ฮะมันยิงมายังไงก็ไม่โดนนะต่อให้ไม่มีมุมหลบก็ไม่โดนใช้ได้เย้ยยังไงลูก
กระสุนก็ถือว่าแรงใช้ได้แต่ก็ไม่ได้แรงมากนะเยอะนี่เนี่ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่แรงมากแต่เบาเลยดีกว่าค่อนข้างเบาแต่ว่ามันทะลุทะลวงนะมันเท่นี่เนี่ยไอ้มาแล้วไหลเล่าตีเนี่ยรู้จักไหมเอ้ยตีเนี่ยโอ้ระหว่างที่เราบินอยู่นี่ก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นอมตะเลยนะฮะเนี่ยฮะมันจะมีบาเรียคุ้มกันร่างกายเราอยู่โอ้ยยังไงแล้วโอ้แม่ต่อเนื่องดีจังเฮ้ยอะไรแล้วตีเนี่ยเฮ้ยมาอีกแล้วตีเนี่ยเฮ้ยตายแล้วลูกโอ้นี่เนี่ยเรียบร้อยครับภารกิจชิงบูสเตอร์ประสบผลสำเร็จครับเพราะว่าผู้ที่ครอบครองอยู่เขาเต็มใจให้เราอย่างดีนะครับให้แถมให้เราแบบนอบน้อมด้วยครับโอเคครับผมจบแล้วสรุปด่านโอเคครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่น่าจะเป็นราวๆวันพุธหรือพฤหัสนะครับขอไปสอบญี่ปุ่นแบบฮัลลูโหดก่อนนะครับระหว่างช่วงนี้ก็จะลงย้อนหลังยูกิไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ